เกรนเป็นยังไงกันแน่นี่ก็เป็นด้านหน้าของตึกนะคะคุณสาลิตส่วนกระจกเนี่ยเราจะติดทั้งหมดรอบด้านเลยจะได้เห็นวิวทั่วส่วนด้านบนดาดฟ้านู่นนะคะเราทำเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนชั้นเนี้ยจะเป็นชั้น VIP ค่ะคุณพ่อก่อนนี่มาอะไรเนี่ยคะคุณทำไมไม่ใช่แบบที่เราคุยไว้ตั้งแต่แรกอ่ะนี่ก็ตามแบบนี่ไงค่ะตามที่ไหนคุณผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากได้โครงสร้างของตึกเนี่ย11เหลี่ยมอีกอย่างนะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากให้เป็นตึก300ชั้น300ชั้นคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอผมย้ำหลายรอบแล้วโครงการ 1,000 ล้านของผมเนี่ยผมต้องลงทุนขนาดไหนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฮะแต่ว่าไปไม่อยากเจอคุณแล้วเอาไปไม่ต้องมาเห็นหน้าอีกนะสวัสดีค่ะโอ๊ยเป็นไรคะปวดหัวเครียดเพราะว่ามีลูกน้องหุยข่วยแบบคุณเนี่ยแน่ใจนะคะว่าปวดหัวเพราะเครียดไม่ได้ปวดหัวเพราะเป็นไมเกรนอะเอ้ยนี่ใครเนี่ยฮะเข้ามาทำไมในโปรเจกต์พันล้านของผมเนี่ยพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วคุณพยาบาลคะปวดหัวไมเกรนนี่ต่างจากปวดหัวธรรมดายังไงเหรอคะปวดหัวไมเกรนเนี่ยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะที่มีอาการปวดหัวกำเริบเป็นพักๆค่ะวิธีสังเกตการปวดหัวแบบไมเกรนนะคะผู้ป่วยเนี่ยมักจะปวดหัวข้างเดียวโดยมากจะปวดอยู่บริเวณขมับแล้วก็เบ้าตาค่ะอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารตาไม่สู้แสงร่วมด้วยค่ะใช่เลยครับอาการผมเป็นอย่างนี้เลยครับว่าแต่มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นไมเกรนนะคะแต่คนที่เป็นไมเกรนนั่นแหละเวลาเครียดจะมีอาการกำเริบค่ะแต่ปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก็จะทำให้เรามีอาการไมเกรนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยจะถูกกระตุ้นทางประสาทสัมผัสเช่นแสงที่จ้าเกินไปเสียงที่ดังมีกลิ่นฉุนกลิ่นบุหรี่แล้วมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เป็นไมเกรนต้องทราบค่ะว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ 2.ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะแต่ห้ามนอนมากจนเกินไปนะคะพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาให้มากที่สุดค่ะ 3. นะคะหยุดพักนะคะเมื่อมีอาการปวดหัวถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรพยายามพักผ่อนในห้องเงียบๆมืดๆนะคะร่วมกับการประคบเย็นบริเวณต้นคอหรือจะนวดบริเวณที่ปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะอันที่ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งจะทำให้ลดความถี่ของการปวดหัวไมเกรนได้ด้วยค่ะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน